โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube c h ช n n e l ทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมช่อง s ิงส s อรี่นะครับก่อนหน้านี้นะผมได้ลง y o u u u e s s o r t ว่าจะมี E14 ตัวใหม่เข้ามานั่นคือ E14 Pro นะครับหลังจากวันนั้นนะครับไม่เกิน1สัปดาห์14 Pro เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่า e 1 4 Pro นะครับมาด้วยกันทั้งหมดจริงๆมาด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับแต่ของที่เข้ามาวันนี้ ของเนี่ยพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆในวันนี้เลยครับพึ่งยกของเสร็จก็นํามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับผม e14 pro นะครับผมกล่องจะเป็นกล่องกระดาษอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้มาทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสีสีดํานะครับนี่ตัวนี้เป็นสีดํานะครับผมสีดานะครับผมสีเขียวนะครับผมแล้วก็สีทองนะครับ นะครับมาตอนนี้มาแล้วกันทั้งหมด3สีนะครับยังขาดสีทั้งเงืนที่ยังไม่เข้ามาโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันครับเดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกไปด้วยว่าเจ้าตัว e 1 4 Pro เนี่ยมันแตกต่างกับ e 1 4ธรรมดาอย่างไรนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มที่ราคากันก่อนนะครับ e 1 4ธรรมดานะครับราคาอยู่ประมาณที่500-600ถึง600บาทนะครับแล้วแต่บางที่นะครับผมอ่ะ14 pro นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ700 ขึ้นไปนะครับเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับแล้วแต่ร้านเหมือนกันนะครับผมอ่ะเรามาดูกันเราเอามาสีไหนดีกว่าเรามาดูสีทองดีกว่านะครับผมอ่ะสีทองนะครับกล่องนะครับเป็นกล่องกระดาษนะครับเหมือนทั่วไปแล้วนะครับเป็นแบนๆนะครับเป็นแบนนะครับอ่ากล่องจะเป็นสีเทานะครับผมจะมีคําว่าโลโก้สีทองคําว่าออเส้นนะครับผมแล้วก็มีคําว่า ควิกชาร์นครับโมบายพาวเวอร์แบงค์นะครับ20วัตต์นะครับอ่านะครับแล้วก็เป็นรูปเจ้าตัว e14 นะครับหน้าตาเหมือน e14 ธรรมดาเลยนะครับผมอ่าด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับด้านข้างก็เป็นสีของตัวกล่องนะครับสีของเจ้าตัวพาวเวอร์แบงค์นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีพอร์ตนะครับอ่ารู้สึกว่าพอร์ตตรงนี้จะเป็นพอร์ต type C เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อก่อนจะเป็นไมโครนะครับผมอ่าอีกฝั่งนึงนะครับจะมีคำโลโก้นะครับออเส้นนะครับผมอ่า ด้านข้างนะครับก็เป็น e 1 4นะครับ e 1 4แล้วก็มีโค้ดไ้เช็คว่าแท้ไม่แท้นะครับไปใส่ใน a s e t e loop นะครับแล้วก็สีโกลเด้นนะครับสีโกลเด้นนะครับถ้าเป็นสีเขียวนะครับก็เขียนว่ากรีนนะครับผมนี่กรีนนะครับสีกรีนเนี่ยมันจะออกเขียวขี้ม้านะแต่ถ้ากรีนของ e 1 4ปกติมันออกเขียวเลยนะครับอ่ะแล้วมาดูด้านหลังกล่องกันบ้างนะครับด้านหลังกล่องก็เรียบๆแบบนี้นะครับจะเขียนว่า power bank นะครับ 20งหมนมิลลิแอมนะครับสเปคนะครับผม power bank นะครับโมเดลนะครับเป็น e 1 4 Pro ขนาดเป็น160คูณ1น1นะครับคูณ13มมิลนะครับผมน้ำหนักคือ406กรัมนะครับผมแน่นอนว่าอินพุตนะครับมาเป็น Type 4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็5โวลต์3แอมป์อะไรก็ว่าไปตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามายังไม่อันบ็อกนะเรายังไม่อันบ็อกเรามาเปรียบเทียบ จ้าตัว e14 ธรรมดาให้ดูอ่ะนี่คือ e14 ธรรมดาทั่วไปนะครับอ่ะอันนี้คือ e14 ธรรมดาอันนี้คือ e14 Pro นะครับกล่อ e งนะครับ e14 Pro นะครับขึ้นชื่อว่า Pro ดูดีดูดีครับมีซีนมาให้นะครับมีซีนแต่ว่าถ้าแปะสติ๊กเกอร์ของบริษัทแต่บริษัทซีนนี่ก็จะหายไปนะครับอ่ะด้านข้างด้านข้างตรงสีนะครับดูดีกว่าทุกมิตินะครับด้านหลังนะครับ แน่นอนอ่าอ่าอี4สี่แพ็กเกจเก่าใช้มานานแล้วนะครับประมาณสี่ห้าห้าหกปีแหละนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันบล็อกเลยนะครับว่าสิบสี่โปรนะครับในกล่องมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับขอเป็นสีสีอะไรดีสีโกนี่แหละนะครับผมอ่าแกะสดสด้้นเลยนะครับสิบสี่โปรนะครับอ่า ชิ้นนีนะครับแน่นอนว่านะครับมีถาดนะครับแล้วเป็นซองนะครับซองนี้จะกันกันลอยนะครับผมอ่าสิบสี่นะครับสีโกนะครับก็โกไหมก็โกก็เป็น e สิบสี่นะครับสองหมื่มิลิแอมนะครับ by e l p ด้านนี้นะครับก็มีคําว่า for เอาไปเคเทเบิลนะครับอ่านผิดไงขออภัยนะครับอ่า mobile and device แล้วก็ว่าไปแล้วก็มีคำว่าออสเซนแต่ถ้าเป็น e14 นะครับตรงนี้จะเป็นอ่าคำว่า e loop แล้วก็สล a บออสเซนนะครับผมอ่ามาดูตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เรามาดูอ่าวันเดือนปีที่ผลิตกันหน่อยนะครับ mfd นะครับ2022นะครับเดือน8นะครับก็คือเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะแปะนะครับอ่าแล้วก็ลอกมาเรามาดูกันว่า วงนี้จะมีพอตอะไรบ้างนะครับอโอเคนี่นะครับ E14 Pro มากับช่องชาร์จที่เป็น3.0สีส้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่องชาร์ทที่เป็นแบบ Type C นะครับแล้วก็ปุ่มเช็คสถานะไฟก็ยังเหมือนเดิมนะครับไฟจะเป็นไฟสีขาวนะครับเป็นไฟสีขาวอ่ะคราวนี้เรามาดูสินค้าภายในกล่องกันว่า เจ้าตัว e14 Pro นะครับ e14 Pro ในกล่องเขาแถมอะไรมาให้บ้างนะครับกล่องของแถมจะเป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับอันดับหนึ่งที่ต้องแถมเลยซองกธมายี่นะครับเหมือนกันนะครับในทุกๆรุ่นจะมีซองนี้มาให้สายชาร์จผมมั่นใจเลยว่านั่นไงเป็น USB นะครับ Type C เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครับ USB t ท p e C นะครับผมแล้วก็ใบ User Manual นะครับผมใบ User Manual นะครับผมมีบอกอะไรบ้างนะครับอ่าที่สำคัญมีฟาชาร์ดด้วยนะครับผมฟาชาร์ดนะครับถ้าฟาชาร์ดนะครับติดนะครับไฟดวงที่1นนะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวนี่นะตัว User Manual มันบอกมาเลยนะครับผมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเก็บแป๊บ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบเจ้าตัว e14 Pro นะครับ1 4 Pro กับ e e14 ธรรมดาว่าตัว e14 นะครับมันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะครับเทียบจุดต่อจุดเลยนะอ่าอันนี้นะครับสีน้ำเงินนะครับคือ e14 ธรรมดาสีทองคือ e14 Pro เรามาเทียบขนาดกันเท่ากันเป๊ะนะครับผม เรามาดูด้านข้างนะครับด้านไม่ใช่ด,ด,ด้านด้านด้านท้ายของเครื่องอะนะครับขอโฟกัสกล้องอด้านบนเห็นไหมครับตัวหนังสือจะต่างกันด้านบนออเซ้นสลัดอีนี่จะเป็น e สิบสี่แต่ของ e สิ p สี่โปนะครับเป็นคำว่าออเซนเฉยๆนะครับด้านนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างยกเว้นสเปกนะครับผมอ,อันนี้จะลงว่าเป็นสิบสี่โปแต่อันนี้จะลงเป็นว่าสิบี่ธรรมดานะครับผม ่ะเรามาดูที่พอร์ตกันเลยดีกว่านะครับพอร์ตสีส้มนะครับคือ14บสีโปรนะครับ14ธรรมดา e 1 4นะครับเป็นพอร์ตใจสองจุนะครับ2.4กับ2.1ใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เอ๋อเป็นช่อง1 1 2.1อ่งกับหนึ่นะครับผมแต่ของเจ้าตัว14บสีโปรเป็น3นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอินพุตนะครับเป็น อ่าธรรมดาเป็นอ่าไมโครนะครับแต่ว่าเจ้าตัว14โปรเป็นไฮซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไฟสถานะเวลากดเนี่ย14จะเป็นเสียงเงินนะครับผมไม่มีฟาชาร์อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าของ14โปรเป็นสีขาวถ้าฟาชาร์ขึ้นไฟดวงแรกจะเป็นสีเขียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวนะครับ ตัว E14 Pro นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับมีข้อมูลอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเม้นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ใครยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ